าทิตย์นำทัพหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองรับภาพลักษณ์ปชป.กระทบพื้นที่สาธิตนำทัพปชป.ช่วยหมอบัญญัติหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองรับภาพลักษณ์พรรคกระทบพื้นที่ลั่นหากประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งเพิ่มถือว่ามีค่ามากเมื่อวันที่27สิงหาคม2566ที่ตลาดสามย่านและแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองนายสาธิตปิตุเตชะรักษารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรักษาการรองหัวหน้าพรรคนายสมบัติยสิงห์ส.ส.แม่ห้องสอนนายสุภชัยศรีล่าอดีตส.ส.อุบลราชธานีนายประกอบรัตนพันธ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนายวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.และนางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมร่วมกับนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3พรรคประชาธิปัตย์เบอร์2นายสาธิตกล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งใหญ่ที่จบไปแล้วครั้งนี้เป็นการเลือกคนเราวัดคุณสมบัติกันตัวต่อตัวนายแพทย์บัญญัติไม่มีคุณสมบัติด่างพร้อยทำงานเป็นผู้แทนมาแล้ว3สมัยมีผลงานชัดเจนดังนั้นเราจึงมีแคมเปญเน้นเลือกคนบ้านเราที่มีคุณภาพเรามั่นใจว่านายแพทย์บัญญัติจะทำหน้าที่ให้คนแกลงและเขาชะเมาได้อย่างดีเมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนายสาธิตกล่าวว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านที่ต่างคนต่างทำหน้าที่และมีบางเรื่องที่ทำงานร่วมกันได้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้การที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนเพิ่ม1เสียงอาจจะไม่ต่างอะไรมากเพราะพรรคมีกว่า150เสียงแล้วแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแค่25เสียงถ้าได้เพิ่มมา1เสียงถือว่าสำคัญและมีค่ามากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่จะได้คนทำงานจริงมารับใช้เมื่อถามว่าภาพลักษณ์ของพรรคจะมีผลต่อการหาเสียงหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่าภาพลักษณ์พรรคย่อมมีผลต่อคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่วันนี้บัตรใบเลือกตั้งเดียวเลือกส.ส.คนเดียวต้องเป็นผู้แทนของเขตพื้นที่ที่เข้าถึงเข้าใจทุกปัญหาเช่นเรื่องน้ำท่วมปัญหาเรื่องช้างป่าการเกษตรหรือสาธารณสุขไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในพื้นที่อย่างนายแพทย์บัญญัตินายสาธิตกล่าวต่อว่าสำหรับการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เห็นว่าในพรรคต้องพูดคุยกันและจำเป็นที่จะต้องให้พรรคปรับตัวให้นิ่งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุดโดยเราควรหารือร่วมกันว่าจะเห็นต่างอย่างไรเราต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงตนเชื่อว่าในทางการเมืองไม่มีอะไรที่คุยกันไม่ได้นายสาธิตกล่าวต่อว่าตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปถึงหัวหน้าพรรคให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ16ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคเน้นไปที่ส.ส.ท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียและเป็นปฏิปักษ์กับกรรมการบริหารพรรคแต่อีกหลายท่านก็เป็นแค่การโหวตตามเอกสิทธิ์ขึ้นอยู่กับกรรมการที่ตั้งมาตรวจสอบอย่างไรก็ตามเป็นพรรคการเมืองก็ต้องคุยกันพิธาให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทวงสัญญาเพื่อไทยดันนโยบายปฏิรูปกองทัพพิธาส่งกำลังใจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับกังวลหลายเรื่องทวงสัญญาเพื่อไทยผลักดันกระจายอำนาจปฏิรูปกองทัพชี้ต้องให้โอกาสบิ๊กเล็กคุมกลาโหมเมื่อวันที่27สิงหาคม2566ที่วัดพระยาสุเรนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าทั้งให้กำลังใจและกังวลใจในหลายเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะทำ
ทั้งการกระจายอำนาจและความเท่าเทียมรวมถึงการปฏิรูปกองทัพซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้และพรรคก้าวไกลก็เตรียมจะผลักดันส่วนคณะรัฐมนตรีก็ขอให้กำลังใจและหวังว่าจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนสัญญาประชาคมที่ยึดโยงประชาชนไว้ขอให้ทำให้สำเร็จนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าการยกเลิกเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หากพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิธากล่าวว่าต้องให้โอกาสดูตนเชื่อว่าหากเป็นสิ่งที่สังคมและประชาชนต้องการเพื่อให้กองทัพทันสมัยสามารถดูแลพลทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมตนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพสังคมและประเทศชาติมากที่สุดปรับอีกเล็กน้อยโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งยังมีการปรับปรุงหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมอีกเล็กน้อยคาดแกนนำพรรครัฐบาลส่งชื่อคณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจันทร์วันที่28สิงหาคมนี้วันที่26สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งล่าสุดรายงานข่าวเปิดเผยว่าการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรียังมีการปรับปรุงและหมุนตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมอีกเล็กน้อยส่วนมากรายชื่อนิ่งแล้วโดยแกนนำพรรครัฐบาลจะพยายามส่งชื่อคณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่วันที่28สิงหาคมเพื่อตรวจสอบประวัติโดยใช้เวลา 2-3 วันจากนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและคาดหมายว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันศุกร์ที่วันที่8กันยายนซึ่งถ้าดำเนินการเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนำคณะไปร่วมการประชุมสหประชาชาติในวันที่20กันยายนรัฐบาลส่วนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีหากไม่ติดภารกิจจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์โดยวันเสาร์อาทิตย์ 2-3 กันยายนนี้จะไปจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่จะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือนโยบายที่เห็นผลเร็วข่าวรายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้นายเศรษฐาจะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศผ่านผู้แทนการค้าไทยที่จะตั้งครบจำนวน5คนต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีเพียง1คนและเพิ่งมาตั้งในช่วงปลายรัฐบาลอ่านข่าวเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเพื่อไทยพรรคร่วมแบ่งเก้าอี้ลงตัวอ่านข่าวผู้นำโลกส่งสารยินดีเศรษฐาโจไบเดนตั้งตารอพบนายกรัฐมนตรีคนที่30